เนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้คือเมื่อวานนี้คุณไทยก็ดูดี<ะ>ดูดีเลยทีเดียวนะครับนักวิเคราะห์มองว่าหลายปัจจัยที่ทําให้สถานการณ์ดีขึ้นทั้งตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เรารายงานเมื่อสักครู่นี้2วันต่อเนื่องกันแล้วที่มีแนวโน้มที่ดีวัคซีนเริ่มเข้ามานี่มีข่าวเรื่องยาเข้าไปอีกนะครับทําให้คาดการกันว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนักวิเคราะห์ก็มีการทําบทผลสํารวจกันออกมาส่วนใหญ่จะเชื่อกันว่าปลายปีนี้ขุนไทยน่าจะอยู่ในแนวโน้มและทิศทางที่สดใส น่าสนใจนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันนะครับเป็นการสำรวจความเห็นของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนเขาสำรวจความเห็นสมาชิกที่เป็นทั้งนักวิเคราะห์และเป็นผู้จัดการกองทุน27สำนักเกี่ยวกับมองยังไงบ้างกับการลงทุนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี64ปรากฏว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาลดสมมุติฐานในแง่ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้ลงนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยเหลือร้อยละ0.68ยังโตอยู่แต่โตน้อยนะครับ เทียบกับกลางปีตอนนั้นเคยมองไว้ที่ร้อยละ2.1ก็หายไปหลายเท่าตัวแต่พอมองว่าแล้วปีหน้าคาดการ์ยังไงบ้างนักวิเคราะห์กับผู้จัดการกองทุนส่วนใหญ่ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะโตได้ประมาณร้อยละ3.67ฐานปีนี้ค่อนข้างต่ำปีหน้าก็โตขึ้นมาได้ครับส่วนราคาน้ำมันดิบมีการเพิ่มสมมติฐานขึ้นไปผลสำรวจคาดว่าราคาจะขยับขึ้นไปเป็น68เหรียญ54เซนต์ต่อบาร์เรล ก็ขยับขึ้นตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของโลกนะครับซึ่งก็เป็นอัตราที่สูงขึ้นจากสมมุติฐานในครั้งก่อนตอนนั้นใช้ตัวเลขอยู่64เหรีย9 6เซนขึ้นไป4เหรียญกว่าหรือทีเดียวทีนี้ทิศทางการลงทุนไตรามาสสุดท้ายของปีนี้ผู้จัดการกองทุนนักวิเคราะห์คาดการ์เซตอินดซ์ว่าไตรามาสสุดท้ายจะแกว่งอยู่ในกรอบสัก1 6,565ถึง1,675จุดสิ้นปี น่าจะปิดได้ที่1,648จุดแล้วฟื้นตัวต่อเนื่องปีหน้าคาดการณ์ว่าปีหน้าดัชนีสิ้นปีจะไปอยู่1,754จุดปัจจัยบวกนะครับที่ทำให้นักลงทุนคาดหวังว่าจะมีผลต่อทิศทางการลงทุนของไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายมากที่สุด2เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกก็คือแนวโน้มการฉีดวัคซีนที่มีความคืบหน้ามากขึ้นอันนี้มีคนโหวตให้คะแนนถึงร้อละ96 ปัจจัยต่อมาคือเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกคนโหวตเข้ามาร้อยละเจ็ดสิบครับแล้วปัจจัยด้านลบก็มาจากเรื่องของท่าทีการลด QE ของธนาคารกลางทั่วโลกเลยครับอันนี้เป็นปัจจัยที่ผู้ให้ความคิดเห็นมีความคิดเห็นตรงกันถึงร้อยละ92ถัดมาจะเป็นเรื่องการเมืองในประเทศไทยครับร้อยละ85มีเรื่องของแนวโน้มการปรับอัตราดอกเบีย้ยที่เร็วกว่าที่คาดการไว้ร้อยละ63 ในแง่ของดอกเบีย้ยนโยบายของไทยก็นักวิเคราะห์กับผู้จัดการกองทุนมองตรงกันครับว่าน่าจะไม่เปลี่ยนแปลงทั้งปีนี้แล้วปีหน้าด้วยพูดง่ายๆคือเสร็จออดอกเบีย้ยไทยน่าจะอยู่ในตะจุดที่ต่ําที่สุดแล้วทีนี้ไปดูผลสํารวจด้านผลกําไรต่อหุ้นของบอจอปีนี้กันหน่อยคาดการกําไรเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ82บาท8สตางค์ต่อหุ้นครับคิดเป็นอันตราการเติบโตร้อยละ69.5จากปีก่อน ตัวเลขการคาดการณ์ใหม่ที่มีการสำรวจเมื่อสักครู่ที่บอกไปเป็นการขยับขึ้นสูงกว่าการสำรวจครั้งก่อนครั้งก่อนอยู่8 0บท8 7สตางค์ต่อหุ้นครับก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่ามีความมั่นใจมากขึ้นทั้งกับเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศด้วยและเมื่อมองต่อไปถึงปีหน้าก็คาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้นของบจจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับไปอยู่92.49สตางค์ต่อหุ้นหรือว่าเติบโตร้อยละ12.73จากคาดการณ์ของปีนี้ ในรอบนี้นักวิเคราะห์เขาได้เพิ่มคำแนะนํานโยบายที่จะมีผลบวกต่อภาวะเศรษฐกิจเป็นคําแนะนําเป็นข้อเสนอแนะไปถึงรัฐบาลด้วยเสนอให้เร่งฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเปิดเมืองการช่วยเหลือภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย SME การให้สินเชื่อพิเศษแล้วก็ควรจะมีนโยบายให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เป็นการกระตุ้นการจับจ่ายนะครับให้สามารถนําไปลดหย่อนภาษีด้วย รวมไปจนถึงการฟื้นสิทธิภาษีสนับสนุนการลงทุนใน LTF ด้วยนะครับมาดูในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนกันหน่อยนักวิเคราะห์กับผู้จัดก,การกองทุนแนะนำยังไงบ้างเริ่มจากคำแนะนำการลงทุนในหุ้นไทยส่วนใหญ่ให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหมวดธุรกิจพาณิชย์ธนาคารอาสังหาริมทรัพย์โรงแรมแล้วก็ท่องเที่ยวในขณะที่หมวดธุรกิจพลังงานโรงพยาบาลและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มที่แนะนำให้ลดน้ำหนักการลงทุนนะครับ หุ้นเด่นๆที่แนะนำตรงกันเลยนะครับมี4หลักทรัพย์ AOT, BEM, CPO แล้วก็ K b a n k ส่วนหุ้นที่แนะนำให้หลีกเลี่ยงก็คือหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางตัวที่เคยวิ่งไปกว่าพันเปอร์เซ็นต์ในปีก่อนหน้าไม่ต้องบอกว่าตัวไหนนะครับมาต่อกันที่กลยุทธ์การจัดพอร์ตกันบ้างผู้จัดก,การกองทุนแนะนำให้กระจายพอร์ตกลากงทุนแบบนี้ครับเงินสดกับเงินฝากระยะสั้นประมาณร้อยละสิบสองกองทุนตราสารหนี้ประมาณร้อยละสิบหก หุ้นไทยกองทุนหุ้นไทยร้อยละ28หุ้นหรือกองทุนหุ้นต่างประเทศร้อยละ25กองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือวรีรซึ่งหลังๆเริ่มเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับร้อยละ8แล้วก็ทองคุทองคำหรือว่ากองทุนทองคำอีกร้อยละ5โดยประมาณอื่นๆก็ร้อยละ2.32โดยรวมก็คือยังให้ลงในหุ้นทั้งในและต่างประเทศมากกว่า5 0์ที่เหลือกระจายกันไปนะครับจะเห็นว่าปีนี้ คุณในกลุ่มที่เป็นส่งออกที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นโรงพยาบาลที่เติบโตได้ดีๆจากสถานการณ์โควิด -19 ปีหน้าคําแนะนาของของนักวิเคราะห์ก็คือว่าให้เลี่ยงนะครับเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนแล้วก็ปีหน้าคงจะเป็นอีกตีมหนึ่งที่น่าสนใจต้องติดตามกันต่อนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีเดนชั่วโมงทําเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งทุกๆช่องทางออนไลน์ของทีเดนช่อง16ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดทุกรายการสด และคลิปวิดีโอต่างๆมากมายที่น่าสนใจนะครับ